ใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเขาไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกจ๋าวันนี้นะคะลูกฉันน่ะมีการติดยศเกิดขึ้นงงมากคือวันนี้จริงๆลูกจะต้องใส่ชุดพละแต่ลูกบอกว่าวันนี้ทิเชอร์บอกว่าให้ใส่ชุดกลิตเตอร์แลมป์แล้วก็เอ๊ะลูกจำผิดหรือเปล่าวะวันนี้ต้องใส่พละมาแล้วก็เลยว่าเอ๊ะติดยศหรือเปล่าคือที่นี่มีติดยศด้วยก็เดี๋ยววันนี้นะคะเนื่องจากลูกติดยศนะคะเราก็จะแบบพาลูกไปฉลองนิดหน่อยแล้วมาแล้วไหนติดยศหรือเปล่าทำไมวันนี้ใส่กลิตเตอร์แลมป์มาไหนเขาไม่ได้ติดยศหรอติดเอาติดไหนอะติดไหนอะติดยังไงอะไอ้ยศอะเอากระป๋องมาได้ถึงให้เอาฟุตบอลอันนี้อะไรนะฟุตบอลอันนี้อะไรนะมาเมื่อนวันนี้คุณได้ติดยศเลื่อนขั้นผมจะพาคุณไปเที่ยวได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้อ๋อแม่เราเปลี่ยนคำถามเป็นผมจะพาคุณไปเล่นน้ำได้ไหมครับจะไปไหมครับไปนะครับวันนี้คุณอยากไปไหนครับพัทยาหรือหัวหินหัวหินเฮ้ยคือน้องอยากไปไงแม่ไม่แต่เขาควรรู้กันว่าเราเป็นเซียนพัทยาไงพี่เลสเราเป็นสาวพัทยาไม่ใช่หรอแต่เราอยากไปหัวหินใช่ไหมอ่ะเต่าเซิร์ชนี่ในแมปบอกถึงแล้วนะคะเป็นโครงการน่ะนี่ป้ายเขียนว่าอะไรภูวิลล่าบ้านพักบ้านพักหินตระกูลออเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโครงการทั้งหมดนี้คือเป็นภูวิลล่าทั้งหมดเป็นภูวิลล่าทั้งหมดสินะเฮ้ยแล้วมันมีทุกหลังเลยอ่ะเต่าดูดินี่มันมีสไลเดอร์ทุกหลังนี่ก็มีสไลเดอร์นี่ก็มีสไลเดอร์แล้วก็มีสระว่ายน้ำนี่ก็สไลเดอร์นี่ก็สไลเดอร์นี่ไงใช่นี่และนี่นะคะก็คือบ้านพักหัวหินตระกูลออคุณเขาเนี่ยไปช่วยกันเลือกกัน2คนนี้นะคะแล้วทำไมคุณเซิร์ชเจอที่นี่อ่ะก็คือว่าหนูอยากหาภูวิลล่าแล้วน้องก็บอกว่าน้องอ่ะชอบสไลเดอร์แล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็อยากได้เป็ดก็เลยแบบเห็นว่าที่นี่มันมีหลังเนี้ยใหญ่สุดมันใหญ่สุดใหญ่สุดก็คืออยู่ได้30คนคิดประมาณประมาณเพราะว่าอย่างเตียงนึงอ่ะถ้าสมมุติว่ามามันนอนได้2คนใช่แบบสบายๆก็คือนอนได้2คนอันเนี้ยนอนได้เพราะว่าเตียงมันแบบประมาณ6ฟุตนะแม่เนาะอันเนี้ยสมมุติเราตีเป็น2นะ2 4 6เมื่อกี้ก็6 2 4 6เป็นเท่าไหร่12อันนั้นก็2 4 6เป็นเท่าไหร่ละ18แล้วเมื่อกี้4เตียง2ชั้นนะแม่มันจะมี2ไซส์อันกลางมันจะนอนได้2คนก็คือ2 4 6 8 30เธอเข้าค่ายหรือเปล่านอนได้30ก็คือหลังนึงหลังเนี้ยแล้วหลังเนี้ยสไลเดอร์ใหญ่สุดเนี่ยอ่ะพี่เต่ามาดูนี่ใช่สไลเดอร์ใหญ่สุดเขามีให้เลือกมากกว่า60สไตล์นะบ้านน่ะโอ้เฮ้ยมันเลิศว่ะใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามาเนี่ยสมมติว่าต่อให้เป็นหลักหมื่นเนี่ยอย่าลืมว่าหาร30นะใช่แต่จะบอกว่าไม่ถึงหมื่นนะหนูยังเฮ้ยจริงเหรอจริงหลังนี้เธอหาให้ฉันแน่เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้อ่ะแม่แต่ว่าแบบพันไปปลายต่อคืนแล้วที่เห็นอยู่อันเนี้ยเห็นบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราถูกใจใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราก็มาบ่อยอ่ะเราจับจองเป็นเจ้าของสักหลังที่กำลังสร้างเลยเพราะว่าเต๋าได้แม่จะบอกว่าที่เนี่ยเขาอ่ะไม่ได้แบบเป็นภูวิลคือเขากำลังสร้างแล้วเขาก็แบบไม่ได้เป็นภูวิลล่าแค่ให้เราอ่ะเช่าพักคือใครสนใจที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับภูวิลล่าก็สามารถความใฝ่ฝันเหมือนกันความใฝ่ฝันว่ามาบ่อยขนาดเนี้ยใช่คุณมีเอาไหมแม่ซื้อหลังนึงเอาป่ะเอาหลังนี้ยาก
เอาหลังนี้เห็นไหมหลังใหญ่สุดเลยเหรอปกติคือใช่แม่มันมีหลายขนาดมันมีเยอะมากแม่มันมีมากกว่า60แบบเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเลือกได้เลยเห็นปะหรือจะเอาที่กำลังสร้างได้ไหมได้เราซื้อเลยไหมล่ะโอนมาเลยเลยไหมเราต้องติดต่อที่ไหนอ่ะเราอ่ะก็ติดต่อไปได้เลยบ้านพักหัวหินตระกูลออไลน์ official ก็คือ @poolparty65 มีแอดด้วย @poolparty65 ใช่แล้วเฮ้ยอันนี้พูดจริงนะคือว่าเราไม่ต้องไปคิดเรื่องสร้างถูกป่ะถ้าพี่สนใจปุ๊บพี่ก็แค่บอกว่าจิ้มเลยเอาหลังนี้ใช่ซึ่งเขาก็จะสไตล์เขาก็เป็นแบบนี้แล้วเราอ่ะไม่เคยแม่เราไม่เคยมาหัวหินเลยใช่ปะเพราะเราเป็นสาวพัทยาแล้วอยู่ดีๆเรามาหัวหินเพราะอะไรเพราะว่าเราเลือกที่นี่ไงเราเลือกใครใช่เพราะว่าหนูอ่ะไปขายเลสมาเลสมีสไลเดอร์นะมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมพี่เลสแล้วก็บอกว่าเลสเนี่ยคือแม่คือแบบความดูแลความปลอดภัยเขาแบบดีเลิศประเสริฐสีมากมีโต๊ะพูด้วยหรอมีโต๊ะพูก็คือเราสามารถกินได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราปิ้งย่างกันตรงนี้ป่ะเราปิ้งย่างกันตรงนี้เลยจ้าริมนี้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้เราจะทำอะไรได้โบนัสเธอนะสาวเพราะเธอทำดีมากพูดแล้วโอนเลยแม่โอนฉันพูดเลยเพราะว่าเธอหามาถูกใจลูกฉันถูกใจดีบ้านดีทุกอย่างดีเห็นไหมล่ะดีจนอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับเขาเรื่องของการซื้ออ่ะลองเม้นกันมาว่าให้ซื้อไหม1หลังเม้นกันมาถ้าทุกคนเมนว่าซื้อฉันจะคุยกับเขาที่ไลน์เลยนะ @poolparty65 @poolparty65 ไปทุกที่ก็คือลองทุกที่ที่นี่ก็คือมีครบนะคะสวัสดีค่ะเขาเรียกว่านางเหงื่อเอ้ยนางเหงื่อขอโทษค่ะคุยฉันอีนิกตาแหลมป่ะแม่เล่นด้วยลงไปก่อนเธอซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีทุกอย่างให้เลยเก่งมากคือเราสามารถเลือกได้นะไอ้บ้าบ้านค้าหัวหินตระกูลออเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้แบบ35คนนอน10คนนอน4คนนอน2คนนอนสระว่ายน้ำมีให้แบบนี้สไลเดอร์มีเลือกหลายขนาดมากและอุปกรณ์ต่างๆรีเควสได้เขามีแบบนี้ให้หมดเลยซึ่งมันเลิศมากแล้วก็เนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะเปิดนี่มีจอโปรเจคเตอร์ให้ตรงนี้ไว้สำหรับแบบดูบงดูบอลดูอะไรเนี่ยก็คือยิงขึ้นจอโปรเจคเตอร์อันนี้ได้เลยเดี๋ยวเขียนให้เฮ้ยไปเราต่อหนึ่งตามไปไปผมฉันมีเกมมาให้พวกเธอเล่นกันจ้ะไม่ไงค่ะเกมเก็บลูกบอลจ้ะซึ่งฉันจะจับเวลาเดี๋ยวฉันจะจับเวลานะจ๊ะสามนาทีให้หนูทำความสะอาดบ่อเหรอนาทีเดียวพอแม่นาทีแค่มึงเดินก็หมดเวลาแล้วมันจะได้ลุ้นๆว่าแบบมันจะได้ดูว่าใครเยอะกว่าแม่ยังสองนาทีโอเคขอสีเทาค่ะสีเทาของเลสพี่ของเราอยู่นี่และอันไหนของสีเทาของฝั่งนู้นอยู่นี่ค่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราขอนับของเลสก่อนตอบนับค่ะ1โยนลงอ่างเลย2 4 6 8 12 18 20 22 24 25 25ลูก25อ่ะไปนับเลยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่า
นับนับค่ะมา2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 23 23แล้วชนะมีอาหารได้ค่ะอ่ะเขียวขจีพร้อมสไลเดอร์สำหรับเวลาเราไปโรงแรมพูลวิลล่าใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีอะไรจ๊ะโรตีโรตีที่นี่เขาก็ตอบโจทย์โดยการที่เอาเซ็ตโรตีมาเพื่อให้แบบถ่ายรูปแล้วเก๋ถ่ายรูปแล้วกรุบถ่ายรูปแล้วกรุบโรตีล้มไปเนี่ยก็สามารถกลับเก็บกลับขึ้นมาถ่ายรูปได้ใหม่ไหนน้ำส้มแม่ลองกินสิโดนน้ำอ่ะไม่หกความเก๋ของมันอยู่ตรงนี้เอาไว้ถ่ายรูป floating อันเนี้ยเธอ floating อันนี้เก๋มากครับเขาไอเดียดีมากใช่ที่ทำอาหารเก่งล่าสุดเราทำซีฟู้ดไม่มีน้ำจิ้มนั่งก็ตับนั่งตับฉันนึกว่าไปซื้อที่ร้านอร่อยแบบตะโกนออกมาว่าอร่อยเออเดี๋ยวเราเปิดร้านยำแล้วแพทย์นภพรจะไม่เป็นดาราแล้วดูดิดูนี่ถ่ายจอโปรเจคเตอร์เราด้วยรู้ยังเดี๋ยวเรานั่งคิดข้าวกันตรงนี้นี่จะเป็นปิ้งย่างที่เราเตรียมกันไว้นี่จะมีอันนี้อะไรอ่ะหมูสามมาผัดให้พี่หน่อยหมูสามหอยนางปูม้าคว้าปูทะเลกุ้งปลาหมึกซึ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเราสามารถรีเควสที่นี่ได้เลยที่บ้านพักหอยหินตระกูลออได้เลยนะคะว่าขอช่วยซื้อให้หน่อยเราก็มีหน้าที่คือรอรับและจ่ายตังค์โดยไม่ต้องทำอะไรเลยตรงนี้อ่ะเช่นเนี่ยไม่รู้จะออกไปไหนไม่ต้องมาปาร์ตี้ที่ไหนเลยอย่างปาร์ตี้ก็เนี่ยทำของกินทำของกินดูซีรีส์แล้วดูซีรีส์แล้วจอเหมือนว่าจอใหญ่มากจอเหมือนอยู่โรงหนังป่ะใช่แม่เราก็ยังจะหยิบได้หนอมันเหลืออยู่แค่นี้แล้วโอ้แล้วเขาก็ทำได้จริงๆนะคะแล้วเขาก็ทำได้จริงนะคะคุณผู้ชมแล้วคนต่อไปก็คือฉันค่ะคนต่อไปก็คือคุณค่ะเขาก็ยังทำได้นะคะคุณผู้ชมเขามีความสามารถหลายด้านมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงการร้องเพลงการเต้นนะคะและการเล่นนะคะฉันตื่นเช้าขึ้นมาทำอาหารเช้าให้เด็กๆทานจ้านี่จ้าเดี๋ยวไปตามเด็กๆกันตื่นค่ะอาหารเช้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนเรียนเชิญข้างนอกค่ะเธอคิดว่าคนนี้ใครเธอคิดว่าคนนี้ใครเธอลองเปิดหน้าสิไหนเขาดิ้นนิ้งอ้าวเต๋าอยู่ไหนอะเต๋าเต่าไม่อยู่นะคะเต่าไม่อยู่เร็วๆเข้าใครจะกินแม่ทำเนี่ยใครจะทำใครจะกินเธอออกไปดูก่อนแล้วก็พาทำอาหารเราอ๋อไปเล็ดมาลูกเราจะกลับบ้านแล้วเห็นบอกว่าอยากอยู่ต่อชอบอะไรที่นี่ชอบสไลเดอร์ชอบสระน้ำไหมที่นี่ครบจริงๆนะบอกเลยว่าครบมากเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ย2วัน3วันได้โดยที่ไม่ต้องแบบออกไปไหนเลยซื้อข่าวมาทำมีอุปกรณ์ในครัวมีผีหนังมีสระหอยน้ำมีสไลเดอร์มีคาราโอเกะมีโปรเจคเตอร์คือครบมากอ่ะหนุ่มๆอยากดูบอลใช่ไหมไม่ต้องไปหาร้านข้างนอกที่กลางโปรเจคเตอร์เลยจบลูกอยากจะดูอะไรก็ต้องการ์ตูนเปิดเลยจัดต่อ Netflix อะไรให้เรียบร้อยเลยนี่เล่นน้ำยิ่งกว่าสวนน้ำอีกเธอขาบอกเลยนะคะว่าเที่ยวแบบอุ่นใจใครๆก็อยากเที่ยวจัดแนะนำจริงๆอันนี้แนะนำจากใจเลยมาที่นี่นะเวลามาหุ่ยหินนะเธอไปเด็กๆกลับบ้านโอ้โห
เหนื่อยปะเหนื่อยปะ